เปลี่ยนเรียนรู้กันในการแก้ไขปัญหาผื่นของลูกน้อยนะครับหรือทารกแรกเกิดครับจากที่ได้เห็นภาพนะครับปรากฏว่าเจ้าลิก้าเนี่ยได้มีผื่นนะครับขึ้นตามใบหน้าและลำตัวครับเราจึงหาวิธีการในการที่จะจัดการกับผื่นแดงที่เกิดขึ้นโดย1ก็คือเราให้ลดการกินครับไม่ได้เรียกว่าลดการกินดีกว่าให้หยุดกินเลยก็คือซีฟู้ดนะครับ1เลยก็คือซีฟู้ด2คือไข่ครับ3ก็คือนมวัวครับแล้วเราก็ใช้ซีบาเมดนะครับโปรเทคทีฟแฟเชียลครีมนะครับเพื่อที่ทาเจ้าตัวเล็กนะครับเพื่อให้ตัวผิวหนังของลูกน้อยนะครับให้มีความชุ่มชื้นนะครับก็ผลปรากฏว่าพอหลังจากใช้ไปประมาณน่าจะ1สัปดาห์ครับอาการดีขึ้นมากครับอาการดีขึ้นมากอย่างที่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้เห็นเป็นรูปนะครับว่าหลังจากใช้แล้วก็ก่อนใช้เป็นยังไงอันนี้ก็คือขวดครับแล้วเราก็บีบประมาณแบบว่าเท่ากับเหมือนปลายหัวคัตเติ้ลบัดได้นะครับแล้วก็ทาตามจุดต่างๆนะครับที่เป็นผื่นแดงครับก็หวังว่าคงมีประโยชน์เอาข้อมูลนี้มาแลกเปลี่ยนกับคุณพ่อคุณแม่นะครับผมเองก็เป็นคุณพ่อมือใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ